ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนทริปแรกของปีกำลังจะเริ่มต้นนะคะทริปนี้เดี๋ยวเราจะไปไต้หวันกันเพราะว่าเรามีภารกิจจะไปกินช็อปแล้วก็ที่สำคัญมากก็คือติ่งนะคะจะพาไปดูรับรองว่าทริปนี้มีครบทุกรูปแบบเดินทางแป๊บเดียวก็มาถึงไต้หวันแล้วนะคะสำหรับใครที่กำลังจะมาเดี๋ยวเราแปะลิงก์ตอมอไว้ให้ข้างล่างนะสามารถไปกรอกข้อมูลออนไลน์เอาไว้ได้เลยไม่ต้องปริ้นอะไรมานะคะแล้วก็อย่าลืมไปลงทะเบียนสำหรับลุ้นกิจกรรมลัคกี้ดรอไว้ด้วยนะถ้าเกิดว่าใครโชคดีได้ 5,000 เลยนะลุ้นนะคะลุ้น 5,000 เธอต้องจิ้มป่ะจิ้มชูสคอยน์เอาแล้วไงอ่ะรู้ถือไม่ได้ไม่ได้หรอแล้วไงอ่ะเอาจบเลยเหรอ sorry start อันไหนดีคะอันบนสุดนกการเดินทางเข้าเมืองเราจองรถเอาไว้ผ่านแอปคลุกนะคะก็จะถูกกว่าใน Uber ประมาณ 2-300 นะเผื่อใครกำลังหารถอยู่นะคะนั่งประมาณ50นาทีก็ถึงแล้วถึงที่พักแล้วนะคะเรามานอนที่โรงแรม Hotel Midtown Richardson ตามเพื่อนๆกันมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นย่านซีเหมือนติงนะว่าน่าจะแบบออกไปหาของกินง่ายเวลาดึกๆหรืออะไรอย่างงี้หรือแบบไปช็อปหรือแบบอะไรอย่างงี้เนาะเพราะว่าเรามีอเจนดาเยอะเราจองมาเป็น Family Room นะคะก็จะค่อนข้างมีพื้นที่นิดนึงมีแบบว่า Space ตรงนี้ห้องน้ำนะคะมาเช็คอเมนิตี้ว่ามีอะไรบ้างชาวเวอร์แคปคัตตันบัตแต่งสีฟ้าผ้าเช็ดตัวใดๆที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรนะคะเบสิกค่ะไปกินข้าวกันค่ะเดินข้ามไปก็จะเจอซีเหมือนเลยนะคะยิ่งดึกยิ่งคึกจริงๆขนาดเราไปคืนวันพฤหัสนะคนเยอะมากๆเราจองร้านฮอตพอตไว้ชื่อว่าเสียงล่านะคะเพื่อนแนะนำมานี่นะคะเขาจะมีแท็บเล็ตมาแล้วก็มีเมนูภาษาอังกฤษแยกให้ด้วยเขาจะถามว่าเรามาจากที่ใดนะคะน่ารักเลยนะอธิบายมีผ้ามาคลุมเสื้อให้ด้วยตรงเก้าอี้ใส่ใจสุดพนักงานที่นี่เขาจะไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเก่งมากแต่ก็พอสื่อสารได้นะคะแต่ว่าดูรู้เลยว่าเขาพยายามที่จะคุยกับเรามากๆราคาจะสูงกว่าฮอตพอตร้านอื่นนิดหน่อยนะคะแต่ว่าร้านจะค่อนข้างดูดีแล้วก็บริการเต็มที่จริงๆส่วนพวกร้านอาหารที่ตักได้นะคะก็จะคล้ายๆกันกับร้านอื่นๆที่คนนิยมไปแบบพวกซินหรืออะไรอย่างนี้เนาะอันนี้เราสั่งแบบเซต798ปั๊บเหมือนทำซาวน่าผมอยู่เลยแล้วก็จะได้เป็นแบบพวกวากิวอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็ที่เหลือก็จะได้ครบเลยแต่ว่าซีฟู้ดของที่นี่จะเป็นมาแค่จานเดียวน้ำซุปอร่อยนะแต่ว่าจางๆปะถ้าให้แนะนำนะคะทุกคนเลือกอันแบบถูกสุดก็พอนะเพราะที่จริงแล้วเนื้อที่พวกเราชอบกันเนี่ยจะเป็นอันที่อยู่ในถูกสุดหมดเลยถ่ายรูปมาให้ไว้ด้วยเผื่อใครไปทานนะคะอีกอย่างที่เป็นจุดเด่นของบุฟเฟ่ที่นี่ก็คือสายของหวานนะคะเขามีพวกของหวานจัดเต็มมากโดยเฉพาะพวกไอติมที่นี่จะเป็นฮาเกนดาสมูเวนพิกอะไรอย่างนี้เลยนะคือกินได้ไม่อั้นสายหวานแบบเราฟินมากตอนนี้เราสองคนกำลังนั่งกินกันแบบมันซอมบี้อ่ะแต่ว่าเดดอินไซด์ง่วงมากปากก็กินจิตวิญญาณก็หลับอยู่ครึ่งนึงนะคะเพื่อนเขาพูดอะไรเด้งอร่อยนะก็ไม่หวานมากงงๆเหมือนกันร้านนี้รับบัตรนะคะที่ไต้หวันเนี่ยจะไม่รับบัตรค่อนข้างหลายร้านเลยทุกคนต้องเช็คไปให้ดีแล้วก็พกเงินสดไปด้วยนะป๊อปมาร์ทคิวยาวมากมีเด็กเซ็งแล้ว1ได้เข้ามาแล้วนะคะรอแค่10นาทีเท่านั้นมีนี้ด้วยแต่เด็กน้อยมีตั้ง4ชั้นเนี่ยก็ชั้นบนก็เป็นอันตัวใหญ่เมกะบางนาลิสโก้ถ้าเห็นหางแถวยาวก็อย่าไปทอนะคะเพราะมันรันค่อนข้างเร็วจริงๆคนค่อนข้างเข้าออกไวนะคะในฐานะคนที่ไม่รู้เรื่องป๊อปมาร์ทเลยก็บอกได้แค่นี้ค่ะไหนได้มากี่ชิ้นโชว์เร็วจุกแล้วก็สูง3อันสมใจนึกแล้วนะจ๊ะอีกอย่างที่จะพลาดไปไม่ได้เลยก็คือชานมนั่นเองมันจะมีเวิร์กนึงที่มีหลายๆร้านติดกันเลยแต่จะบอกว่านอกจากตรงนี้ก็คือมีอีกหลายยี่ห้อมากนะคะเอาง่ายๆว่ากิน300วันก็อาจจะไม่หมดมิลค์ทีครีมเมอร์แล้วก็อันนี้ลืมแล้วอะอะไรพุดดิ้งอันนี้คือทีอร่อยแต่ว่าไม่กินทีไม่แรงอันนี้คือทีแรงมิลค์จัดแต่ว่ากลิ่นทีแรงมากชานี้อร่อยมากอะทำไมว่าแกชอบแบบชาจัดๆนะครับอันนี้ไม่มีความรู้สึกของพี่เลยแต่เราชอบอันนี้มากกว่าแต่ว่าอันนี้พุดดิ้งอร่อยเราว่าอันนี้แบบนมอะให้มันกินนมอะอันนี้กินทีแบบยูนิเออที่จริงตรงนี้มี4ร้านแต่ว่าจริงๆร้านไม่ไหวอะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีก2ร้านโอ้ได้เมื่อกี้บังเอิญเจอร้าน Air Space Plus นะคะเป็นเหมือนแบบร้านสาวพลัสไซส์คือเดินผ่านพอดีแล้วก็รู้สึกว่ามันน่ารักก็เลยเข้าไปดูแล้วก็เสื้อผ้าน่ารักมากคุณภาพดีนะพนักงานน่ารักมากแบบว่าให้ลองแล้วลองอีกไม่เร่งเลยแบบโยนมาให้ลองแบบ you take your time ลองจนเหนื่อยเลยนะคะราคาก็โอเคนะประมาณแบบ800ถึง 1,000 บาทไทยอะเมื่อกี้ได้มา3ตัวประมาณ 2,000 นิดๆโอเคเลยแล้วว่าแบบสตาร์บัคใหญ่มากซาริโอเดทูค่ะมื้อเช้านะคะเราไปลองชิมแซนด์วิชที่ร้านเลียงซูเบรคฟาสต์ไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อถูกไหมนะเท่าที่ดูรีวิวมาเนี่ยปกติจะมีแถวยาวมากๆแต่ว่าโชคดีตอนที่เราไปไม่มีแถวเลยเข้าไปได้เลยนะคะเยอะเวอร์เป็นแซนด์วิชแบบนี้ของเราเป็นหมูเกรียวพอกับไ
็นซอสพีนัทบัตเตอร์ของเราเป็นซอสมายองเนสที่นี่แบบชาจริงๆอะแบบชามันคือพีนัทบัตเตอร์จริงๆแต่ว่ามันอร่อยรีแอคชั่นที่จริงใจมันออกหวานราคาก็น่ารักนะคะเพราะว่าชิ้นมันค่อนข้างเล็กใครชอบกินอาหารเช้าเต็มเม็ดเต็มหน่วยอาจจะไม่อิ่มนะแล้วพอออกมาก็พบว่ามีคิวตามรีวิวเลยจริงๆนะเสร็จแล้วก็ไปลองทานโมจิร้านดังนะคะอยู่ตรงข้ามเลยใกล้ๆสังเกตได้ง่ายๆเพราะว่าจะมีคิวรออยู่มาทำการชิมกันนะคะหอมมาหอมถั่วไม่ใช่ภาพที่สวย ทุกอย่างกระเด็นอยู่บนเสื้อดิฉันสรุปมีรสอะไรบ้างนะถั่วอะไรไม่รู้ถั่วแดงเผือกถั่วอินไซด์ถั่วอ้าวเขาบอกมันมีครีมไม่ใช่เหรออะไรเป็นบอกว่าเผือกกับสีดำเหมือนสุด This is เผือกมันเย็นอ่ะมันแป้งเขานุ่มเนาะใช่ๆเผือกอร่อยสุดตอนนี้หน้าพี่เจมีแต่แบบคำถามเพราะว่ามันกินแล้วก็ใส่แบบเอาเจบราถั่วแดงก็อร่อยนะถั่วแดงอร่อยถั่วแดงอร่อยแป้งนิ่มมากแล้วก็ไอที่เราข้างบนน่ะชอบกินถั่วนี้เหรอผงถั่วผงงาผงอะไรวะถ้าถือว่าเราให้อันไหนเป็นที่หนึ่งนะให้ถั่วแดงอันที่หนึ่งถั่วแดงมันเบอร์หนึ่งแล้วก็เผือกมันเบอร์สองวะ70 บาทนะคะแถวเลื่อนเร็วมากเห็นแถวไม่ต้องตกใจเขามีอยู่แล้วอะแค่เราจิ้มใส่เขาไปนะคะแล้วก็ไปต่อที่ย่านไทเป101นะคะตรงนี้ก็จะมีตึกต่อกันหลายตึกเลยเข้าไปช้อปปิ้งได้มีทั้งไฮเอ็นด์แล้วก็ร้านทั่วๆไปเลยแบบสตรีทแบรนด์เนาะใครช้อปเกิน2,000นะคะก็อย่าลืมลองขอแท็กรีฟันนะส่วนมากเขาจะให้ลงไปเอาที่ด้านล่างของห้างได้เลยแล้วก็มีพวกป๊อปอัพสตอร์ของเกาหลีเยอะเหมือนกันนะเพื่อนร่วมเดินทางมาแล้วมาละค่ะเมื่อกี้เราไปทำการตะลุยข้างหลังมีวิญญาณอำนาจมืดตามอยู่เมื่อกี้เราไปตะลุยช้อปปิ้งมาที่ไทเป101กันพี่เดินกันหลายตึกเลยประมาณ4ตึกได้ไหมโอ้โหนี่ตอนนี้เดี๋ยวไปหาของกินฝั่งซีเหมือนก่อนแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเรามีจองร้านอาหารไว้เพราะว่าเมื่อเช้ากินแบบมูมีเกินเหตุตอนนี้เลยหิวแล้วเดี๋ยวไปหาสตรีทฟู้ดกินก่อนค่ะเปลี่ยนนะเจนซี่อุ้ยน่ารักมากลายแบบว่าลายน่ารักมากลายแบบมากมิติใหม่ต้องเลือกฟิลเตอร์ด้วยอ่ะทำไม่เป็นแบบไม่เลือกฟิลเตอร์ทุกคนเรามาลองเพิ่มนะคะมีมิลค์ชาแล้วก็ของอูทีเป็นแบบเทลมิลค์บับเบิ้ลเหนียวมากหวานร้อยแล้วเขาไม่หวานอันนี้ก็ไม่หวานคนชอบกินหวานไม่หวานอันนี้บับเบิ้ลอร่อยกว่าอันนี้ชาเข้มมิลค์ชาบับเบิ้ลอร่อยอันนี้ชาเข้มอันนี้ชาอร่อยพี่อันนี้ได้จากเทลมิลค์จริงหรออืมของพี่อะชาเข้มกว่าจริงหรอจริงนานาจิตตังแล้วแต่ใครชอบเดินมานิดนึงก็จะเจอกับร้านโดนัทที่มีคนรีวิวเยอะมากตอนเห็นรีวิวก็รู้สึกว่ามันจะขนาดนั้นเลยหรอมันเงียบวะแกชอบอ่ะเมื่อกี้ขันนิดเดียวขนาดนั้นเลยหรอพี่ต้องไปขายฝันนะมันร้อนมากเข้าใจป่ะอร่อยไม่ได้ขายฝันบอกแล้วมันอร่อยมันร้อนมากเมื่อกี้ได้กัดนิดเดียวอร่อยมากอร่อยมากค่ะอร่อยเท่านั้นเลยเพราะมันร้อนด้วยอ่ะแล้วมันนุ่มอ่ะมันนุ่มแบบอธิบายไม่ถูกแล้วมันนมมันมีความชิววี่เนาะแต่ว่าแป้งมันเด็ดแป้งเด็ดแต่ว่าเอที่โรยอ่ะอร่อยหวานโอเคนะสำหรับเราไม่ได้หวานมากไม่ได้หวานมากรสชาติอร่อยเลยนอกจากนี้ก็ยังมีสตรีทฟู้ดอีกหลายร้านมากๆทุกคนเลยลองชิมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นความน่ารักหรือความหอมก็ตามที่จะดึงดูดเราเข้าไปลองดูใหญ่เท่าหน้าเลยอ่ะใหญ่เท่าหน้ากินจนปากไม่เหลือดิบแล้วร้อนมากเลยนี่ใช่ปะร้อนมากว่ะแบบอร่อยไม่เผ็ดแต่ว่าคือมีเผ็ดแต่อร่อยอร่อยดีงามเรากำลังมาถึงที่เซเว่นซาริโอที่น้องเป๊ปอยากจะมามากๆจะขาดร้อนๆน่ารักมากเลยที่ไต้หวันเนี่ยมีของคอลแลบกับซาริโอเยอะมากจริงๆใครเป็นสายซาริโอคือต้องแพ้ทางสุดๆนะคะส่วนร้านนี้เนี่ยจะอยู่ไกลออกมาจากถนนที่ทุกคนเดินกันเยอะๆนิดนึงนะเดี๋ยวปักหมุดเอาไว้ให้ข้างล่างผู้โชคดีมีอยู่จริงไม่จอจีนี่ชิกดได้ 5,000 5,000 สุดยอดแต่ว่ามีซีการ์ดไม่ได้เขาให้มาเป็น iCashก็เลยต้องพยายามใช้ได้แค่ที่เซเว่นเท่าที่ดูนะสมมติจะเป็นในเซเว่นปังมากปังมากค่ะดวงมากแล้วก็ถึงเวลาอาหารที่เราจองเอาไว้นะคะเป็นร้านที่ตามมาจากในมิชลินไกด์ชื่อร้าน N168 เขาจะมี2สาขาที่จริงอยากจะไปอีกสาขานึงแต่ว่าจองยากมากๆนะคะก็เลยมาสาขานี้ก็ได้จะเป็นคอสนะดีน้องแกะกระเทียมให้พี่ทิวไม่ก่อนวางมีดลงซะจะพาอิ่มเอิบมากๆนะคะเราจะกลับไปเตรียมตัวไปดูคอนเสิร์ตในวันพรุ่งนี้กันตื่นเต้นไม่ค่อยแล้วพอดีเป๊ะเลยต้องพอดีเป๊ะมีรอบ